สร้างสรรค์โดย Air PSI เย็นเร็วเย็นนานเย็นล้านเปอร์เซ็นต์กล้องเตือนภัย OCS สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมสู่รายการ Set Answer ชุมชนคนดาวเทียมของเราเช่นเคยนะคะทุกวันจันทร์2ทุ่มตรงค่ะและวันอังคาร8โมงเช้านะคะอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวดีๆที่เกิดขึ้นในแวดวงของจานดาวเทียมทีวีดาวเทียมและเรื่องใกล้ๆตัวคุณผู้ชมอย่างเช่นวันนี้ค่ะที่เราจะมาอัปเดตในส่วนของกล้อง OCS หรือบางคนอาจจะเข้าใจว่ากล้อง PSI ใช่เลยค่ะอันเดียวกันนะคะไม่ว่าจะเป็นใช้คำว่า OCS ห่วงใยคุณนะคะกับคอนเซปต์นี้นึกว่ามันน่ารักมากๆเลยอ่ะ PSI ก็เป็นห่วงผู้ใช้บริการนะคะทุกท่านค่ะจึงต้องผลิตสินค้าที่มีคุณภาพออกมานะคะและในทุกๆครั้งเองที่มีสินค้าคุณภาพออกมาเราก็จะต้องมาอัปเดตให้คุณผู้ชมเนี่ยได้รับรู้และก็เลือกซื้ออย่างถูกต้องด้วยนะคะเช่นเดียวกับวันนี้ค่ะคุณเพื่อนช่างและคุณผู้ชมขาตอนนี้กล้อง PSI นะคะในเซตของ OCS 8ที่เราเคยมาให้ข้อมูลก่อนหน้านี้นะคะเขาอัปเกรดค่ะเขามีการเพิ่มฟังก์ชันคุณภาพการทำงานเนี่ยให้มากยิ่งขึ้นเป็นรุ่นของนี่เลย OCS 8 2ชื่อก็จำง่ายๆคือไม่ต้องให้มันแบบว่าวุ่นวายวุ่นวายวุ่นเวอะไม่เอานะคะคือ OCS 8เนี่ยทุกคนจะรู้จักอยู่แล้วนะคะเป็น DVR ที่มีคุณภาพนะคะควบคู่กับชุดของกล้องวงจรปิดของ PSI นะคะแต่ในครั้งนี้ค่ะเขาเปิดตัวในรุ่นที่2ที่มันจะอัปเกรดหลายๆเรื่องมากๆเลยที่คุณเพื่อนช่างเนี่ยจะต้องมาตั้งใจฟังในวันนี้ค่ะครับผมก็ตัวกล้องไอตัวที่เป็นตัวบันทึกเนาะตัวบันทึกหรือบางคนเรียก DVR บางคนก็ปัจจุบันก็เรียกว่าเป็น XVR XVR ก็คือมันมิกตัว IP อะไรเข้าไปได้ด้วยมันจะมีหลากหลายกล้องหลายระบบอะไรอย่างนี้ครับรวมเข้าไปก็เลยเรียกเป็น XVR ครับผมเยอะอ่ะอย่าเยอะใช่ไหมเครื่องบันทึกกระจกเครื่องบันทึกก็เป็นรุ่น2แล้วซึ่งจะมีการเพิ่มฟังก์ชันต่างๆให้เพื่อนช่างเนี่ยได้ใช้งานหลากหลายมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะการที่มีตัวการถอดฮาร์ดดิสก์การอะไรต่างๆที่เพิ่มเติมขึ้นมาได้เดี๋ยวเราจะมารับรู้กันเป็นข้อๆไปเลยค่ะพี่เล็กครับผมอันแรกก็คือเรื่องของOCS 8ซึ่งรู้อยู่แล้วว่าเลข8นั่นก็คือ8กล้องรองรับได้8กล้องได้8กล้องนะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนอย่างไรเนี่ยคุณสามารถเอามาเรคคอร์ดในเครื่องนี้ค่ะได้ถึง8กล้อง8จุดที่คุณต้องการติดตั้งเลยถูกต้องครับผมแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยก็คือรองรับตอนนี้เนี่ยก่อนหน้าเนี่ยจะรองรับได้4ระบบทีนี้เนี่ยตอนนี้เราพัฒนาขึ้นมาให้รองรับได้5ระบบระบบนี่หมายความว่าระบบของกล้องใช่ไหมถูกต้องในกล้องเนี่ยมันจะมีหลายระบบในตลาดบางคนใช้รุ่นเก่ามากรุ่นที่เป็น AV มาเสียบแล้วโทรทัศน์แล้วดูได้อันนั้นเนี่ยก็เรียกว่าเป็นกล้องอนาล็อกแบบเก่าทีวีไลน์ครับทีวีไลน์ที่ดูแล้วไลน์ไม่ใช่ดูชัดแต่ว่าเป็นทีวีไลน์เขาเรียกว่าทีวีไลน์นั่นก็รองรับนะครับแล้วก็กล้องที่เป็น TVI HD TVI ซึ่งพัฒนาขึ้นมาก็จะรองรับเช่นกันนะครับแล้วก็เป็น HD CVI ก็รองรับคุณผู้ชมไม่ต้องแบบว่าแปลกใจไม่ต้องตกใจงงได้แต่เพื่อนช่างเนี่ยต้องเข้าใจเพราะต้องใช้นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือในเรื่องของ AV ที่เป็น CVBS หรือว่ากล้องที่สมัยก่อนต่อเข้าโทรทัศน์แล้วดูได้เลยเดี๋ยวนี้ดูไม่ได้แล้วนะแบบนั้นคือหมายถึงว่าถ้าเป็นรุ่นใหม่นะมาเสียบโทรทัศน์ดูไม่ได้นี่คือระบบ AV รุ่นเก่าหรือทีวีไลน์อันนี้รองรับอยู่แล้วอ้าวแล้วมันจะมีคนใช้อยู่หรอก็คนที่ติดกล้องเก่าไงแล้วก็ตัวนี้เขาอยากจะเปลี่ยนแค่ตัวนี้อาจจะเครื่องบันทึกเสียงอะไรเงี้ยตัวนี้ก็เอาไปสวมแทนตัวเก่าแล้วก็เสียบไปใช้ได้เลยก็จะง่ายขึ้นแล้วก็สุดท้ายก็คือเป็น IP IP นี่รู้จักIP ก็คือเหมือนกับกล้องพวกโรบอทกล้องที่เป็นใช้สายแลนอะไรพวกนี้ครับต่ออินเทอร์เน็ตนั่นเองใช่ก็คือมาต่อก็ใช้ได้เช่นกันโอ้ว้าวสำหรับบางคนที่ติดตั้งกล้องไปก่อนหน้านี้เนาะเท่าที่ได้เห็นนะคะเครื่อง DVR หรือเครื่องบันทึกของเขาเนี่ยนะคะก็จะเป็นแบบว่าใหญ่ๆโอ้เธอทาแล้วเก็บไว้ตรงไหนเก็บไว้ในซอกอะไรก็ไม่รู้นะคะโชว์ไม่ได้ใช่แล้วซึ่งถ้าเทียบกับนี่ค่ะOCS 8 2ของเรานะคะนี่หลังนิ้วอย่างนี้นะคะ
คือคุณสามารถโชว์ได้เลยใช่แล้วแขกเขิกที่มาบ้านคุณเนี่ยคุณก็สามารถที่จะบอกว่าแนะนำเขาได้หรือว่าเขาอาจจะทักทายว่าเฮ้ยนี่มันคืออะไรทำไมมันแบบว่าสวยงามดูพรีเมียมขนาดนี้พรีเมียมเลยเนี่ยแตกต่างจริงๆนะคะตอนแรกนี่เข้าใจว่าเอ๊ะทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ในนี้แล้วหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะคือมันแตกต่างจาก DVR สมัยก่อนมากๆค่ะแล้วนอกจากนั้นก็คือในเรื่องของการที่เพื่อนช่างเนี่ยคือหลายคนเขาแนะนำมาว่าเอ๊ะก่อนหน้าเนี่ยก็คือ OCS 8รุ่น1เราเนี่ยซีนไว้เลยก็คือประกันแปะไว้ไม่ให้เราไปแกะตัวฮาร์ดดิสก์ใช่ซึ่งแปะเอาไว้ไม่งั้นมันจะหลุดประกันเราไม่รับผิดชอบใช่ฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยมีการคุยแล้วก็ประชุมกันสุดท้ายเนี่ยก็คือออกมาว่าเราอนุญาตให้แกะได้ละเอาจริงเหรอแกะแล้วก็เปลี่ยนได้แกะได้นะครับก็คือกดเข้าไปแรงไม่พอมาเดี๋ยวช่วยโอเคก็คือกดตดแรงนิดนึงแล้วก็ออกคือถามว่าตรงนี้มันจะแน่นนิดนึงเพราะว่ากันเวลาขนย้ายมันจะได้ไม่หลุดนะครับไม่หลุดง่ายส่วนฮาร์ดดิสก์นะครับก็คือด้านในจะเป็นอย่างนี้นี่พอเราบีบข้างในก็ยังดูดีอ่ะคุณผู้ชมขาใช่เราบีบนิดนึงนะตรงนี้จะเขาล็อกไว้เขาจะล็อกไว้แล้วก็จะแน่นนิดนึงเพื่อที่จะกันหลุดง่ายๆให้มันสะเทือนไม่หลุดเหมือนลิ้นชักเลยเห็นไหมใช่เหมือนลิ้นชักก็คือแกะออกมาปุ๊บก็คือสามารถใช้งานได้เลยคือไม่มีสายไม่มีอะไรสิ้นอ๋อเหรอครับผมแล้วการต่อภายในคือแจ็คเจออะไรเขาเสียบโป๊ะเข้าไปใช้ได้เลยนะครับซึ่งสะดวกมากแล้วคุณเพื่อนช่างที่บอกว่าหุ้ยฮาร์ดดิสก์ไม่พออยากจะเก็บความรู้สึกที่เคยเรคคอร์ดเมื่อปีที่แล้วไว้แบบนี้เป็นปีเลยพูดไปคือคุณก็สามารถที่จะเปลี่ยนฮาร์ดดิสก์ก้อนนี้ไปเก็บไว้หรือว่าเอาไว้ดูโน่นนี่นั่นแล้วคุณก็เปลี่ยนก้อนใหม่มาใส่ได้เลยถูกต้องสูงสุดกี่เทราไบต์ตัวนี้รองรับสูงสุด6เทราไบต์โอ้โหซึ่งถือว่าเยอะมากเรคคอร์ดดูกันตาแฉะเลยทีเดียวไม่ได้ดูมั้งถ้าไม่เกิดเหตุอะไรก็ไม่ดูนะแต่คือรองรับไว้เยอะมากนะคะสำหรับ6เทราไบต์ก้อนเดียวก้อนแรกที่มากับเครื่องเลยใช่ไหมคะ1เทราไบต์มากับเครื่องอ๋อเหรอใช่เพราะว่าเพื่อเบื้องต้นก่อนแต่ว่าสามารถเปลี่ยนได้นี่เปลี่ยนให้ดูว่ามันรองรับสูงสุดได้เท่านี้เลยอ๋อโอเคสมมตินี่อยากจะไปซื้อฮาร์ดดิสก์ใหม่มาครับผมเพื่อที่จะมาใช้กับ OCS นี่สามารถซื้อได้สูงสุดถึง6เทราไบต์ใช่แต่แนะนำนิดนึงถ้าเราจะเปลี่ยนเนี่ยเราต้องเป็นแบบที่ใช้กับกล้องนะครับหรือว่าเป็นเซอร์วิลแลนซ์เนี่ยตัวนี้จะเป็นแบบสำหรับกล้องเลยโอ้มันจะแยกประเภทจะแยกประเภทบางคนไปซื้อตามร้านคอมพิวเตอร์ก็จะได้ฮาร์ดดิสก์คอมพิวเตอร์มานี่ภาพนี่อย่างนั้นเลยเอ้าไม่ได้เดี๋ยวพังเพราะว่าการรันของฮาร์ดดิสก์ของที่เป็นกล้องเนี่ยมันต้องรัน24ชั่วโมงคอมพิวเตอร์เรายังมีเปิดมีชัตดาวน์มีอะไรใช่ไหมฮะแต่ว่าถ้าเป็นของกล้องเนี่ยต้องบันทึกตอนไหนก็ต้องบันทึกไว้ฉะนั้นมันจะทำงาน24ชั่วโมง7วันโดยไม่หยุดพักเลยฉะนั้นเนี่ยการทำงานตัวนี้มันจะหนักกว่าแบบฮาร์ดดิสก์ทั่วไปถ้าเราใส่ฮาร์ดดิสก์ทั่วไปเนี่ยจะพังได้ง่ายโอเคอาจจะใช้ได้แป๊บเดียวพังอะไรเงี้ยนะครับเข้าใจนะคะเวลาไปซื้อฮาร์ดดิสก์เนี่ยก็ต้องบอกเขาอย่างชัดเจนว่าฮาร์ดดิสก์สำหรับกล้อง PSI นะจ๊ะนี่นี่สำหรับกล้อง PSI ต้องให้ชัดอย่าไปซื้อฮาร์ดดิสก์ที่สำหรับคอมพิวเตอร์นะคะมันจะใช้ไม่ได้เลยทีเดียวสูงสุด6เทราไบต์ค่ะใส่เข้าไปใช่พอใส่เข้าไปก็ง่ายๆเลยก็สไลด์เข้าไปเหมือนลิ้นชักเนี่ยอย่างที่บอกซึ่งคุณเพื่อนช่างเนี่ยก็จะรู้และเข้าใจอยู่แล้วง่ายๆอ่ะสะดวกเนี่ยแค่นี้ทำงานได้แล้วนะแค่นี้เองนี่บางคนไม่เคยแกะเลยเหมือนอารมณ์เสียบทำได้ใช่ใช่เพราะเมื่อก่อนเราไม่ได้ทำให้พวกเราลือใช่ไหมครับตอนนี้ก็คือได้แล้วแล้วแบบนี้เพื่อนช่างอาจจะงงอ้าวแล้วประกันชั้นล่ะประกันจะแปะด้านล่างแทนก็คือประกันแปะที่หัวน็อตฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านไปลือเนี่ยยังไงก็ต้องแกะน็อตตัวนี้ใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยก็คือเราก็ขออนุญาตอย่าไปลือข้างในแล้วกันเป็นใช้ได้เพราะตรงนี้มันง่ายอยู่แล้วอ้าวแล้วถ้ามันเสียล่ะมันเสียก็ส่งมาที่ศูนย์เดี๋ยวสาขาก็จัดการให้ก็เปลี่ยนตู้ใหม่หรืออะไรเงี้ยก็จัดการตามระบบไปโอเคนะครับผมอย่าไปทำเองไม่งั้นเนี่ยจะสูญสิ้นการรับประกันนะคะถูกต้องเข้าใจตรงกันคุณสามารถเปลี่ยนฮาร์ดดิสก์ได้ถอดได้นะคะคุณเพื่อนช่างและบอกเจ้าของค่ะบอกลูกค้าว่าคุณสามารถเพิ่มฮาร์ดดิสก์ได้สูงสุดถึง6เทราไบต์เลยทีเดียวนะคะเราอนุญาตแล้วอนุญาตแล้วพี่เล็กอนุญาตแล้วเพราะเมื่อก่อนเนี่ยโอ้ก็รู้สึกลูกค้าจริงขอมาเยอะนะเพราะว่าเขาบอกว่าเอ๊ะปกติเขาดูในตลาดก็แกะเองแต่ในท้องตลาดคือต้องรื้อเครื่องขึ้นมาไงแล้วใส่ฮาร์ดดิสก์อย่างนั้นเนี่ยมัน
มันก็จะยุ่งกว่าบางคนเนี่ยไม่เป็นไงคะพี่เล็กหรือไปหรือมาพังค่ะเออนั่นแหละสิหมดประกันเลยใช่คือที่เราห้ามไว้หรือว่าที่เรามีระบบแบบนี้ไว้อ่ะเพื่อป้องกันคุณเพื่อนช่างนั่นแหละนะคะคือเราไม่อยากให้ไปแบบว่าบางทีของที่มันใช้ได้อ่ะใช่เออแล้วไปทำไปทำมาด้วยความที่ไม่รู้เนี้ยกลายเป็นว่าของนั้นเสียไปเลยเออผมเพิ่มนิดหนึ่งพอดีลืมบอกไปเวลาท่านเปลี่ยนฮาร์ดดิสก์นะครับก็ต้องฟอร์แมตก่อนเพราะว่าใส่เข้าไปเนี่ยมันจะไม่เห็นนะมันจะไม่รู้จักเพราะว่าฮาร์ดดิสก์คือการฟอร์แมตนี่คือการทำให้มันเข้ากับระบบของมันแล้วฟอร์แมตยังไงกับฟอร์แมตคือในเมนูเนี้ยในเมนูของตัว OCS เนี่ยจะมีวิธีการฟอร์แมตซึ่งเดี๋ยวเราก็จะทำเพิ่มเติมให้ในโซเชียลนะครับก็จะง่ายขึ้นเพื่อที่ท่านเปลี่ยนเข้าไปไม่ใช่ไปถึงปุ๊บเอามันทำไมไม่อัดไม่บันทึก อย่างเงี้ยท่านจะเจอแน่นอนถ้ายังพอเปลี่ยนฮาร์ดดิสก์เข้าไปแต่ตัวฮาร์ดดิสก์เดิมเนี่ยถ้าเกิดว่าท่านซื้อไปนะตัวเนี้ยเปิดมาแล้วก็เรคคอร์ดได้เลยเพราะเขาฟอร์แมตมาจากโรงงานแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยเผื่อไว้นิดนึงเผื่อลืมแล้วก็หลงลืมแล้วก็เดี๋ยวบันทึกไม่ได้ใช่นี่ถ้าพี่เล็กไม่บอกนี่หนูก็ไม่รู้นะนี่นะใส่เข้าไปแล้วเดี๋ยวต้องโทรหาพี่เล็กอีกไม่ได้วุ่นวายนะคะถ้าจะเปลี่ยนฮาร์ดดิสก์ฟอร์แมตก่อนนะจ๊ะมีระบบในการฟอร์แมตอยู่นะคะเดี๋ยวเบรกหน้าค่ะยังมีข้อดีอีกเยอะแยะมากมายเลยมาทำความรู้จักเขาให้มากขึ้นพักสักครู่เดียวค่ะสันโดย PSI ชัดล้านเปอร์เซ็นต์กล่องโอไฟท์ให้คุณมากกว่าการดูทีวีกลับมาในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมวันนี้รายการ Set Answer ของเรานะคะอยู่กับการนำเสนอเครื่องบันทึกของกล้อง PSI รุ่นใหม่ค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยวางจำหน่ายแล้วถูกต้องไหมคะในสาขาของ PSI ทั่วประเทศรวมถึงร้านตัวแทนเพื่อนช่างมาตรฐานนะคะที่ขายกล้อง PSI ค่ะก็คือรุ่น OCS2 นะคะกับคุณสมบัติต่างๆนะคะเบรกที่แล้วเราได้พูดไปเยอะมากแต่ยังมีอีกหลายข้อมากๆค่ะโดยเฉพาะฟังก์ชันนี้เลยค่ะพี่เล็กที่บอกว่ามันสามารถที่จะปรับเมนูอะไรต่างๆโดยสั่งงานจากตรงเนี้ยแล้วไปสั่งไอ้ตัวกล้องได้เลยขนาดนั้นเลยเหรอคะครับผมก็คือมันจะเป็นฟังก์ชันหนึ่งที่เป็นคำสั่งที่ผ่านสายเส้นเดียวก็คือสายที่ไปต่อกล้องนั่นแหละ เขาจะมีคำสั่งเขาเรียกว่าเป็น UTC หรือว่า up the coax หรือ coaxial ก็คือ มันสามารถที่จะ up ข้อมูลผ่านสาย coaxial เนี่ย ก็คือสาย RG6 หรือสายที่เราต่อไปยังกล้องนี่แหละตัวนี้จะมีคำสั่งเพื่อไปปรับกล้องกล้องทำไมต้องปรับกล้องเพราะว่าเวลาเราติดกล้องไว้ที่สูงแล้วเนี่ยใครจะปีนขึ้นไปปรับถ้าเกิดว่ามันมีการที่จะต้องเซตติ้งค่าต่างๆขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นความสว่างในเรื่องของการปรับระบบในเรื่องของการตั้งค่าต่างๆเนี่ยมันไม่สามารถทำได้เลยถ้าเกิดว่ามันติดขึ้นไปเรียบร้อยแล้วก็เลยมีฟังก์ชันตรงนี้เนี่ยเพื่อสั่งคำสั่งขึ้นไปแล้วเข้าไปเหมือนกับเราอยู่หน้ากล้องเลยตัวกล้องมีเมนูนะฮะมี CPU มีอะไรเหมือนกับคล้ายๆตัวบันทึกเลยนะครับจะบันทึกอาจจะสามารถปรับภาพปรับสว่างเพิ่มเติมในขณะที่ตัวมันเนี่ยหรือใส่ฟิลเตอร์ใช่หรือจะทำซีซั่นนี้ไม่มีปรับแค่ระบบคือมันมีฟังก์ชันบางฟังก์ชันที่ต้องการที่จะดูในที่มืดชัดขึ้นเขาก็จะมีพวกที่ปรับเลนส์ข้างในปรับให้เลนส์เนี่ยมันสามารถตัดภาพที่เป็นความมืดออกให้เห็นบางจุดอะไรเงี้ยซึ่งตรงนี้เนี่ยเราไม่ได้เราทำเป็นพื้นไปตั้งแต่ต้นแต่ว่าถ้าเราจะปรับจริงๆเนี่ยตรงนี้ก็คือสามารถสั่งขึ้นไปได้ซึ่งเป็นฟังก์ชันล่าสุดว้าวสุดยอดมากเลยครับคือไม่ต้องปีนขึ้นไปเพื่อที่จะแกะเขาออกมาแล้วมาปรับนะคะแต่คุณสามารถที่จะสั่งงานตึ๊ดๆๆจากตรงนี้มาปรับตรงนี้ได้โหมันยอดเยี่ยมเนี่ยเพิ่มเติมเพราะอะไรรู้ไหมเวลาที่เพื่อนช่างไปติดตั้งคือต้องทำงานตอนกลางวันอยู่แล้วใช่ไหมคะสมมติปรับกล้องสักตัวนึง C3 C5 อะไรก็แล้วแต่
พอภาพตอนกลางวันกับภาพตอนกลางคืนเนี่ยมันคือคนละฟิลถูกต้องพอในณสถานการณ์จริงอ่ะตอนกลางคืนนะที่คุณเพื่อนช่างไม่ได้อยู่แล้วอ่ะเออมันจะเป็นอีกแบบที่อาจจะแบบว่าภาพที่เรานึกไว้จินตนาการไว้เป็นแบบนึงแต่พอภาพจริงๆมันเป็นแบบนึงเนี่ยคุณจะต้องมาปรับนะคะแต่การที่คุณจะปรับเนี่ยบางครั้งอะค่ะมันยุ่งยากมากกับการที่คุณจะต้องปีนขึ้นไปเพราะว่าบางจุดที่คุณติดตั้งเนี่ยมันจะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นสิ่งแวดล้อมนะคะคุณสามารถสั่งงานผ่านเจ้า OCS 82นี้ได้เลยใช่เลยว้าวตัวนี้ซึ่งตัวเก่าทำไม่ได้นะครับสุดยอดสะดวกมากมากเลยครับผมอีกอันนึงก็คือในเรื่องของเสียงอันนี้ยังคงเดิมนะคือมีเสียงเข้าได้8 input นะครับก็คือบางคนต้องการติดกล้องแล้วก็ต้องการให้มีเสียงด้วยเนี่ยเป็น audio in จะเป็นเสียงแจ็คคล้ายๆกับตัวสาย VGA แล้วก็เราจะมีหางซึ่งเอามาต่ออันนี้ต้องซื้อเพิ่มนะประมาณ100กว่าบาทนะครับใส่เข้าไปปุ๊บมันก็จะมีต่อไมค์เข้ามาได้เลยนะครับซึ่งจะฟังเสียงกล้องไหนก็แล้วแต่ท่านก็เลือกเอานะครับก็จะมีเสียงโอ้ว้าวโรบอทเลยคือในเรื่องของแบบอารมณ์ที่เราเคยบอกว่าอาจจะมีการเตือนภัยอาจจะมีการแจ้งโน่นนี่นั่นนะคะก็ยังมีอยู่นะคะอยู่ในฟังก์ชันของการทำงานของเขาค่ะครับก็คืออีกอันนึงก็คือในเรื่องของการรองรับกล้องนะครับก็คือเป็นอัตโนมัติหมายความว่าเราจะใช้กล้อง1ล้าน2ล้านตัวนี้ก็ยังคงคอนเซปต์เดิมบางเครื่องเนี่ยก็คือเขาจะต้องเลือกว่าพอร์ตไหนเนี่ยต้อง2ล้านพอร์ตไหนต้อง1ล้านอันนี้อัตโนมัติเลยคุณเสียบรูไหนก็ได้นะครับไม่แล้วหมายถึงว่าเอาทำไมต้องเลือกอ่ะไม่ได้แบบว่าเตรียมพร้อมไว้สำหรับรับทุกคนเหรอไม่ปกติเนี่ยถ้าเป็นDVR ที่ใช้โดยทั่วๆไปนะครับตามที่เราเห็นอยู่ท้องตลาดเนี่ยก็จะต้องเลือกครับว่าพอร์ตที่1กับ2เนี่ยจะเป็น1ล้านหรือ2ล้านหมายถึงกล้องที่มีความคมชัดขนาด1ล้านพิกเซลใช่ใช่หรือ2ล้านพิกเซลเขาจะตั้งค่าตรงพอร์ตนี้เหรอใช่ครับตั้งค่าตรงพอร์ตซึ่งพอใส่1ล้านอีกตัวนึงก็ต้องเป็น1ล้านคือบังคับว่าไม่สามารถเลือกได้นะครับแล้วเป็นอย่างนั้นเลยซึ่งของ PSI ก็มีข้อดีตรงนี้ก็คือเราไม่ได้เลือกว่า input 1เป็น2ล้าน input 2เป็น1ล้านเราท่านเสียบตามสบายเลยมันออโต้ให้เองอัตโนมัติอ๋อเลือกให้อัตโนมัติใช่ประโยชน์ของมันคือคุณเพื่อนช่างเนี่ยทำงานง่ายถูกต้องไม่ต้องไปนั่งจำเลยว่าเอ้ยจะเอาแบบกล้องไหนมาใส่กล้องนี้กี่ล้านกล้องนี้เท่าไหร่ยังไงพอร์ตรองรับหรือไม่เพราะว่าบางคนเนี่ยก่อนหน้านี้ที่ไปติดตั้งจะต้องมาคำนวณในการเลือกกล้องถูกปะคะต้องรู้ต้องเข้าใจว่าเฮ้ยพอร์ต1พอร์ต2ของฉันเนี่ย1ล้านหรือ2ล้านใช่มั้ยแล้วเสร็จก็ต้องไปหากล้องที่มัน1ล้านหรือ2ล้านเนี่ยมาต่อเข้าพอร์ตมันยุ่งยากใช่แต่สำหรับ OCS 82เนี่ยคือมาเลยออโต้เลยออโต้ให้อัตโนมัติใช่โหเยี่ยมมากเลยอ่ะรวมถึงไอ้ระบบที่เราบอกไป5ระบบเมื่อกี้นะก็คือออโต้เหมือนกันสมมุติว่าท่านมีกล้องเก่านะครับกล้องเก่ามากไม่รู้ระบบอะไรอ่ะท่านไม่รู้ท่านก็เสียบเข้าไปปุ๊บมันเลือกให้เองเลยไม่ต้องมา select ไม่ต้องมาเลือกไม่ต้องมาอะไรเพราะเรารู้ว่าลูกค้าเนี่ยไม่รู้หรอกว่ากล้องที่ติดอยู่ระบบอะไรใครจะไม่รู้ใช่ไหมติดมานานแล้วนานแล้วก็ลืมก็มาเสียบเลยครับเดี๋ยวมันจัดการให้เองโอ้อันนี้ต้องยกนิ้วให้เลยเป็นข้อดีที่เพื่อนช่างเนี่ยทำงานได้ง่ายขึ้นจริงๆไม่ต้องไปนั่งจำไม่ต้องไปรื้อไม่ต้องนะคะคือให้รู้ว่าสายไหนเป็นสายไหนมาเสียบเขาเลือกให้อัตโนมัติค่ะครับผมแล้วก็ที่สำคัญของเราก็คือเป็นเซิร์ฟเวอร์ในประเทศไทยโอ้อันนี้นี่ต้องยกเดี๋ยวขออนุญาตยกสองนิ้วเพราะอะไรเพราะกล้องอื่นนะคะที่ไม่ใช่ของ PSI เจ้าอื่นโน่นนี่นี่นั่นเนี่ยเซิร์ฟเวอร์อยู่ต่างประเทศและอย่างที่พี่เล็กเคยมาให้ข้อมูลบ่อยๆว่าการที่เซิร์ฟเวอร์อยู่ต่างประเทศนี่มันยังไงคุณเนี่ยจะต้องส่งข้อมูลภาพและเสียงที่คุณเล็กขอจากกล้องเนี่ยไปต่างประเทศก่อนนะคะแล้วก็ส่งกลับเข้ามาเพื่อที่จะมาดูผ่านโทรศัพท์มือถือซึ่งในระหว่างทางในงานส่งอ่ะปัญหามันเยอะแยะมากมายที่คุณคอนโทรลไม่ได้นะคะมันอาจจะอินเทอร์เน็ตประเทศนั้นล่มหรือเปล่าเกิดอะไรขึ้นโน่นนี่นี่นั่นนะคะแต่สำหรับกล้อง PSI ค่ะบริษัท PSI อยู่ตรงนี้เซิร์ฟเวอร์เราอยู่ตรงนี้ผู้ใช้ก็อยู่ตรงนี้อยู่ในประเทศไทยหมดเลยการเรียกดูเราถึงแบบว่ายินดีที่จะบอกยินดีและมีความภาคภูมิใจมากตรงที่ว่าเราเป็นรายเดียวที่เซิร์ฟเวอร์ตั้งอยู่ในประเทศไทยนะคะการเรียกดูภาพเนี่ยแบบคือมันจะปุ๊ดปัดรวดเร็วคือภาพแบบ HD ก็คือเป็น HD Super HD เป็น Super HD นะคะมันจะชัดแล้วก็เร็วมากการแก้ไขสถานการณ์ต่างๆคุณสามารถแก้ไขได้อย่างทันทีแก้ไขได้เลยเพราะเราอยู่ที่นี่ใช่ไหมครับเราสามารถควบคุมได้โดยเฉพาะความปลอดภัยสำคัญมากเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยมักจะถูกแฮก
ถูกแฮกเกอร์ฉะนั้นเนี่ยเวลาถูกแฮกเกอร์เนี่ยท่านก็จะกลายเป็นว่าท่านอะถูกคนอื่นดูเพราะว่ามันมีกรณีนี้ถามว่าทำไมเรารู้ผมซื้อกล้องมาเทสนะเราเคยแฮกไม่ใช่ไม่ใช่ เราไม่ได้แฮกเขาแฮกมาวันก่อนผมซื้อกล้องมันนี่มาเทสนะเพราะเราเทสหลายกล้องใช่ไหมครับยูเฉยมีภาษาจีนพูดมาเฉยเลยจริงหรอเราลองกล้องโรบอทแบบซื้อมาเทสเพราะว่าบางครั้งเราก็ต้องดูในตลาดว่าในตลาดเป็นยังไงใช่ไหมครับก็สั่งมานี่กรณีสั่งจากเมืองนอกมาเอ้าพูดจีนเฉยเลยไม่รู้มายังไงคือมีคนพูดอ่ะพูดจริงๆเหมือนเห็นเราพูดกำลังคุยเลยแต่เสียงอ่ะมาโผล่ที่เราเพราะว่ากล้องนี้มันตอบโต้ได้ใช่ไหมครับไอเราก็เลยรีบปิดเลยอันนี้คือจริงๆเดี๋ยวนี้แฮกเกอร์เยอะนะต้องระวังแต่ว่าพอเป็นเซิร์ฟเวอร์ในไทยเราสามารถที่จะคอนโทรลได้เพราะเรารู้เลยว่าใครเข้าบ้างอาจจะเห็นเลยถ้าผิดปกติเราตัดได้เราสั่งออฟได้เลยนี่ไงคะเซิร์ฟเวอร์รายเดียวในประเทศไทยค่ะทำให้คุณมั่นใจได้ว่าข้อมูลต่างๆของคุณเนี่ยปลอดภัยไม่รั่วไหลไม่มีแฮกเกอร์แน่นอนนะคะรวมถึงความรวดเร็วในการเรียกดูภาพทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์เพราะว่าเจ้าตัวนี้ที่มันมีสามารถที่จะเชื่อมโยงแบบ IP ได้นะคะมันออนไลน์ได้คุณจะอยู่ตรงไหนยังไงนะคะสามารถดูได้แบบรวดเร็วมากแต่ถึงแม้ว่าจะมีเซิร์ฟเวอร์ในไทยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไปต่างประเทศเรายังมีเซิร์ฟเวอร์บางส่วนที่ติดตั้งไว้ที่สิงคโปร์จริงเหรอเพื่อให้คนที่ต่างประเทศสามารถดูได้บางทีเราไปต่างประเทศเนี่ยไปมีลูกค้าไปติดที่เยอรมันแล้วก็สามารถดูที่บ้านที่ประเทศไทยเนี่ยดูในประเทศไทยคือติดให้แฟนที่อยู่ในประเทศไทยแล้วก็เขาก็อยู่เยอรมันเขาสามารถกลับย้อนกลับมาดูได้ติดที่ญี่ปุ่นก็ดูได้เนี่ยลูกค้าอยู่ที่ทางเหนือครับติดที่ญี่ปุ่นแล้วก็เอามาให้ดูเนี่ยดูสดที่ญี่ปุ่นเลยเขามีญาติอยู่ที่ญี่ปุ่นเขาสามารถที่จะดูได้ความเคลื่อนไหวที่ญี่ปุ่นได้อย่างรวดเร็วอันนี้เราก็เผื่อไว้ทั้งทั่วโลกแหละว่างั้นเถอะอยู่ไหนก็ได้ครับผมคืออยู่ไหนก็ได้แน่นอนนะคะสะดวกสบายค่ะสำหรับกล้อง PSI OC8 นะคะรุ่น2แล้วนะคะต่อค่ะก็คือเราสามารถติดตัวระบบเนี่ยคือไม่ใช่ออนไลน์อย่างเดียวระบบออฟไลน์ก็ทำได้บางคนบอกว่าไม่มีเน็ตเนี่ยก็คือติดได้นะครับเดี๋ยวฟังไปฟังมาเอ๊ะบ้านฉันไม่มีเน็ตไม่ติดดีกว่า ไม่ใช่นะคือท่านติดเป็นออฟไลน์ก็ได้เขาก็จะสามารถบันทึกเหมือนกล้องวงจรปิดจริงๆคือปิดเลยแล้วก็ไม่ออนไลน์ท่านก็มาย้อนดูตามเนี่ยในหน้าทีวีเนี่ยท่านสามารถที่จะดูได้เลยอันนี้ก็ได้เหมือนกันครับผมถามเพิ่มเติมนิดนึงย้อนไปตรงฮาร์ดดิสก์ค่ะครับผมอย่างฮาร์ดดิสก์6เทอย่างเงี้ยถ้าเขาเล็กคอร์ด24ชั่วโมงเนี่ยเขาจะได้ประมาณกี่วันกี่เดือนคะถ้าเกิดว่าเป็น1เทนี้ก็คือมันก็ได้เกือบเดือนละได้20กว่าวันแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัว2เทคือจริงๆมันเยอะอ่ะเยอะจนยังไม่ได้คำนวณแบบจริงๆจังๆนะต้องเอาแบบตัวบันทึกแล้วก็ค่าที่ได้เนี่ยก็คือแล้วก็คูณเข้าไปอย่างเงี้ยถึงจะได้คือได้ค่าคร่าวๆถามว่ามันได้เป๊ะไหมมันคงไม่เป๊ะเพราะว่าภาพที่นิ่งกับภาพเคลื่อนไหวเนี่ยเล็กขอดไม่เท่ากันนะครับกินพื้นที่ต่างกันต่างกันอย่างชัดเจนเลยภาพนิ่งก็จะกินน้อยหน่อยภาพเคลื่อนไหวก็จะกินเยอะนะครับโอเคแต่เหลือเฟือค่ะบอกเลยน่าจะหลายเดือนหลายเกิน2เดือนใช่ใช่คือถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยสถานการณ์ที่เราไม่ได้คาดคิดไม่ได้วางแผนไว้เนี่ยเราก็จะรู้ตัวได้รวดเร็วนะคะถ้ามีกล้องโอซีเอสรวมถึงหลายๆกรณีนะคะที่เป็นเหตุเกิดขึ้นไม่ว่าจะเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นนะคะสร้างความประทับใจหรือเรื่องร้ายๆค่ะกล้องโอซีเอสของเราก็เหมือนกับเป็นผู้ช่วยเนาะผู้ช่วยที่ดูแลเราตลอด24ชั่วโมงค่ะไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยนะคะสำหรับคนนี้มีไว้ติดบ้านค่ะอุ่นใจนะคะสำหรับกล้อง OCS PSI ห่วงใยคุณจริงๆค่ะนี่คือเรื่องราวดีๆนะคะที่เรานำมาฝากสำหรับเครื่องบันทึก OCS 8รุ่นที่2แล้วนะคะหาซื้อได้แล้ววันนี้ค่ะจะติดตั้งกล้อง OCS จะติดตั้งกล้อง PSI สักชุดหนึ่งปรึกษาเลยค่ะศูนย์บริการ PSI ทั่วประเทศยินดีต้อนรับทุกท่านวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ